สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านฟรีดอมอุ้งนะครับวันนี้อยู่กับผมแซงแด้ทำแล้วนะครับในช่วงรีวิวกีตาร์ของทางร้านนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาแนะนำกีตาร์กันวันนี้นะครับตอนนี้นะครับที่ร้านเรามีบริการใหม่นะครับเพื่อนๆที่สนใจกีตาร์ของทางร้านนะครับไม่ว่าจะเข้าไปดูทาง Facebook นะครับทาง IG หรือทางเว็บไซต์ของทางร้านนะครับสนใจกีตาร์ตัวไหนอยากสั่งซื้อนะครับเรามีบริการนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับตอนนี้นะครับเฉพาะกีตาร์เท่านั้นนะครับยกเว้นยี่ห้อยามาฮ่านะครับนอกนั้นเราส่งฟรีหมดเลยขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเข้าไปสั่งซื้อนะครับทางบล็อกแชท Facebook นะครับหรือว่าทาง LINE นะครับขอย้ำนะครับห้ามสั่งซื้อทางเว็บไซต์นะครับถ้าอยากสั่งซื้อรบกวนนะครับเข้าไปสั่งซื้อทาง Facebook หรือทาง LINE นะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับแจ้งความประสงค์ว่าสนใจกีตาร์รุ่นนี้นะครับทางร้านจะตอบลงว่าโอเคพร้อมส่งครับเพื่อนๆก็แค่แจ้งแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับทีนี้เพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรออยู่ที่บ้านอย่างเดียวแล้วก็จ่ายเงินตอนรับของที่หน้าบ้านเลยนะครับเราจะจัดส่งไปทางบริษัทนะครับที่ชื่อว่า Curly Express นะครับเป็นบริษัทขนส่งระดับโลกเลยนะครับตอนนี้เพิ่นมาเปิดบ้านเราแล้วนะครับเพื่อนๆบ่ต้องโอนก่อนนะครับบ่ต้องทำอย่างเลยเพียงแค่เพื่อนรออยู่ที่บ้านนะครับรับของแล้วก็จ่ายเงินตอนรับของเลยนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้เรามาแนะนำกีตาร์นะครับแน่ตัวที่ผมถืออยู่นี้มีชื่อยี่ห้อว่าเอ็นย่านะครับช่วงนี้มาแรงเหลือเกินตัวที่ถืออยู่นี้มีชื่อรุ่นว่า EF18C นะครับมาเป็นทรงแกรนนะครับไซส์40นิ้วนะครับมีคัทเวย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับทรงแกรนก่อนแล้วกันนะครับทรงแกรนเนี่ยจะเป็นทรงที่คือเบสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตูดเนี่ยจะใหญ่นะครับเสียงความใสเนี่ยอาจจะสู้ทรงเดดน็อตไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนอยากสะดำคอร์ดร้องเพลงห่วยหัวนะครับไปแอนน้องโต๊ะร้องเพลงทีเล่าผมแนะนำเป็นทรงเดดน็อตนะครับแต่สำหรับเพื่อนที่ชอบฟิงเกิลปิกกิ้งนะครับเก๋านุ่มเป็นผู้ชายโรแมนติกผมแนะนำเลยทรงนี้เลยนะครับเอามาดูสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้จะเป็นออลามิเนตนะครับไม้หน้านะครับเป็นลามิเนตแองเกิลแมนสปูนะครับลายค่อนข้างสวยงามเลยจัดจ้านนะครับเพื่อนๆจะถามว่า Angel Man Spool เนี่ยแตกต่างยังไงกับ Spool ที่มันเขียนปกตินะ Angel Man เนี่ยเป็นสายพันธุ์นึงของ Spool นะครับคือลายไม้ค่อนข้างจัดจ้านนะครับสวยงามเลยทีเดียวลายไม้แต่ทีนะครับแล้วก็มีความขาวขาวจ้วนเลยนะครับได้กับไซส์นะครับเป็น Agatis นะครับเป็นไม้ที่ลายเฟรมค่อนข้างน้อยนะครับสามารถทำสีได้ง่ายส่วนใหญ่กีตาร์ราคาเริ่มต้นนะครับที่ต้องการเป็นสีดำสีขาวสีส่วนใหญ่จะเป็นไม้ชนิดนี้หมดเลยครับเพราะว่าสามารถทำสีได้ง่ายเนาะเพื่อความสวยงามตอนทำสีนะครับมาดูด้านคอบ้างนะครับคอจะเป็นมะฮอกกานี่เลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นไม้ที่คนนิยมใช้ทำคอกันมากที่สุดเลยนะครับกับมะฮอกกานี่นะครับลูกบิดครับคือความรู้สึกแบบไฮโซเลยนะครับมาเป็นสีทองเลยซื้อไปเก็งกำไรได้เลยผมลองตั้งสายอยู่แล้วค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับตัดกับตัวหมุนที่เป็นสีเป็นของเพนย่าเองเลยมาดูทางด้านหน้าบ้างนะครับฟิงเกิลบอร์ดกับบิชเนี่ยจะเป็นโลสวูดนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะครับสำหรับกีตาร์ฟิงเกิลบอร์ดกับบิชต้องเป็นโลสวูดนะครับส่วนหน้าจะซาเดอร์เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยมูทิ้งก็เป็นพลาสติกส่วนเฮดเนี่ยนะครับลายจะเป็นลายของโลสวูดนะครับแล้วก็มียี่ห้อเพนย่าติดอยู่นะครับเดินคอไปดิ้งนะครับรอบๆเลยด้วยเป็นพลาสติกสีขาวนะครับค่อนข้างให้ความรู้สึกแบบไฮโซเลยทีเดียวนะครับมีที่ใส่สายสะพายมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆมาต้องไปทำอย่างเลยสามารถยืนเล่นได้สบายเลยนะครับมาดูตรงอินเลย์บ้างนะครับอินเลย์จะเป็นอาบาโลเลยนะครับในสเปคเขียนไว้ผมดูใกล้ๆเนี่ยคิดว่าคงใช่เลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวโรเซ่นนะครับรอบๆนี่จะเป็นลายของโรซูนะครับสวยงามมากตรงท้ายนี่ก็จะมีเป็นชลูเลยนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับแต่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวพิกอัพของ Fishman นะครับรุ่น Princess นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันสำหรับหลายๆข้อมูลนะครับที่มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาว่ามันจะมีเอ็นย่าที่เป็นของ Copy มั้ยนะครับมีปลอมมั้ยผมยืนยันได้ตรงนี้เลยนะครับว่ายี่ห้อนี้ไม่มีปลอมแน่นอนครับผมปลอมยี่ห้อนี้ขายผมไปปลอมยามาฮ่าขายดีกว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะไปเจอที่ไหนนะครับร้านขายเครื่องดนตรีใกล้ๆบ้านเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้เลยโดยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะผมถามจากตัวแทนนำเข้าแล้วคือยี่ห้อนี้ไม่มีปลอมแน่นอนนะครับซื้อได้โดยมั่นใจได้เลยนะครับไม่มีปลอมแน่นอนนะครับสายที่ติดมาเนี่ยจะเป็นสายของเอ็นย่าเองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงที่ยังบ่ผ่านภาคไฟฟ้าก่อนแล้วกันนะครับThank you.
เราฟังซุ้มเสียงที่ยังไม่ได้ผ่านภาคไฟฟ้าไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูเสียงที่ผ่านภาคไฟฟ้านะครับของ Fishman นะครับรุ่นที่40กันนะครับเรามาดูกันว่ามีปุ่มในห้องมีจูเนอร์นะครับมีตั้งสายในตัวนะครับเพื่อนสามารถตั้งสายได้ในตัวเลยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับปรับเสียงดังเบานะครับมีปุ่มเบสมีมิดเดิลนะครับมีทริเบิลนะครับสามารถปรับทุ้มกลางแรมได้เลยจากตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีเฟรดนะครับคือเป็นตัวปุ่มที่กันหอนนะครับก็คือเพื่อนๆกดไปปุ๊บเวลามีฟีดแบคเนี่ยเสียงมันจะช่วยกับขั้วไฟนะครับทำให้เสียงนะลดอาการหอนได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายท่านนะครับถามว่ามันใส่ทานตรงไหนนะเพื่อนๆแค่เง็ดตัวนี้ออกมานะปึ๊บนี่ก็ทานใส่เข้าไปตรงนี้เลยแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นได้เลยใส่ทาน9โวลต์นะครับก้อนสี่เหลี่ยมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงทานภาคไฟฟ้ากันดูนะครับครับสำหรับเพื่อนก็ได้รับฟังซุ้มเสียงกันไปแล้วนะครับกับเอ็นย่านะครับรุ่น EF18 นะครับผมสำหรับเพื่อนได้สนใจนะครับผมแวะมาลองเสียงได้ที่ร้านของเราเลยนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อนะครับทาง Facebook นะครับทาง LINE หรือทาง IG นะครับก็เข้าไปสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับอย่าลืมนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องมีการจัดส่งเพิ่มนะครับไม่ต้องโอนก่อนนะครับจ่ายเงินตอนรับของที่หน้าบ้านเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม